สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมารีวิวฟิกเกอร์ Dragon Ball กันอีกแล้วนะครับถ้านับตามโปรแกรมจริงๆที่ผมจะรีวิวฟิกเกอร์นะครับวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นคิวของไอ้ตัวนี้เลยมันเป็นคิวนะครับของงานลายแกนดิสตาทั้งหมดเลยแต่ว่าวันนี้ผมลักคิวตัวนี้มานะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ออกใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมรอมาสักพักแล้วเพราะผมอยากจะได้มากเพราะว่าเป็นโกคูร่าง UIหัวดำนะครับซึ่งในตลาดเนี่ยแทบจะไม่มีใครทำเลยนะครับสำหรับตัวที่มีสเกลขนาดเนี้ยแล้วก็แน่นอนแหละว่าใครที่พรีออเดอร์ไว้ตอนแรกเนี่ยราคามันแค่ 1,100 ใช่ไหมครับแต่ราคาในตลาดตอนนี้เนี่ยมันพุ่งไปไกลนะครับคือสามารถแตะ 2,000 ได้เลยนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยก็อาจจะขึ้นไปอีกหรือจะลงอีกก็ได้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่าน่าจะขึ้นนะครับเพราะด้วยความที่ว่ามันเป็นหัวดำนะครับมันแทบจะไม่มีในตลาดเลยไม่มีของดีมทอยครับมันก็เลยแบบว่าแร่ๆนะครับแล้วคนต้องการเยอะมากๆวันนี้เลยจะมารีวิวตัวนี้นะครับแค่ขนาดกล่องก็ใหญ่แล้วแค่ค่าส่งมาก็หลักร้อยกว่าๆแล้วครับคือมันใหญ่มากขนาดกล่องเนี่ยคือผมบอกเลยว่าจัดให้แจ่มครับตัวนี้โอ้โหมันจะบางผมมิดแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับและผมจะเอามาเทียบกับงานแกนดิสตาที่เป็นโกคู UI นะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะฮะโอเคขออนุญาตแกะก่อนเลยนะครับคลิปวันนี้ก็คือสดๆเลยเราจะแกะนะครับก็ขอใช้มีดอันนี้แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าคัตเตอร์ที่บ้านมันหายโอเคมีดนี้เลยปึ้งจริงผมไม่ค่อยถนัดนะในการแกะกล่องในงานพวกเนี้ยเพราะว่าพูดตามตรงว่าก็ไม่ค่อยได้แกะงานนี้สักเท่าไหร่นะครับโอเคครับผมแกะมาที่เรียบร้อยเลยนะครับเรียกได้ว่า security ชั้นสูงเลยนะสำหรับไอเนี้ยเนี่ยก็ขออนุญาตเก็บอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะไม่อย่างนั้นมันจะไม่เห็นหน้าคนรีวิวเลยนะสำหรับตัวนี้ผมบอกเลยว่าจุดเด่นที่ผมบอกไปมันสามารถเปลี่ยนได้2หัวแล้วก็มีฐานอะไรครบเลยซึ่งขนาดตัวเนี่ยผมดูจากรูปการและน่าจะเล็กกว่าโกคูแกนดิสตานิดนึงนะครับแต่ว่าความเล็กมันไม่ใช่แบบว่าสิ่งจะเป็นทุกอย่างนะครับเรามาดูที่รายละเอียดข้างในดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับก็แกะเลยโอเคครับตอนนี้นะครับผมได้แกะซีนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่างานตัวจริงแล้วเนี่ยมันจะแบบว่ายิ่งใหญ่เวอร์วังอลังการแค่ไหนนะครับอ๋องานตัวนี้คือเราไม่ต้องแทบจะต้องประกอบเลยนะเพราะว่าเขาประกอบให้มาหมดแล้วนะครับนี่ครับส่วนหัวตัวแรกนะครับสีเงินโอเคส่วนต่อไปนะครับเรามาดูทีละส่วนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับส่วนตัวซึ่งผมบอกก่อนนะครับว่ารายละเอียดอะไรต่างๆสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าเขาลงสีได้ดีกว่างานแกรนดิสตานะครับคือมันดูแบบว่าสมส่วนดีโอเคตัวมันอาจจะไม่ใหญ่เท่างานแกรนดิสตานะครับเดี๋ยวผมจะมาเทียบไปทีหลังนะครับเผื่อบางทีบางคนก็อาจจะชอบคนละแบบเดี๋ยวเราจะใส่แบบหัวเงินก่อนละกันเพราะว่าจะได้เทียบกับงานแกรนดิสตาได้แบบว่าโอเคและเพอร์เฟกต์นะครับนี่ครับใส่น้ำแข็งลงไปปลื้ดเรียบร้อยนะครับโกคู UI นะครับงาน Dragon Ball Legend นะครับซึ่งนี่นะครับเป็นคนละลายกับแกรนดิสตานะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเก็บงานเก็บรายละเอียดเนี่ยได้ไม่แพ้งานแกรนดิสตาเลยนะครับสวยมากโอเคถึงคราวที่เราจะต้องมาเทียบกับงานแกรนดิสตาแล้วนะครับปรึ่งซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะครับงานแกรนดิสตาจะตัวใหญ่กว่านะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมอินเสิร์ต2ตัวแบบเทียบกันเลยนะจะได้แบบแม่นี่ครับถ้าดูแบบใกล้ๆอย่างนี้นะครับโอเคถ้าใครนะครับชอบงานแบบตัวใหญ่ๆบึกๆนะครับแกรนดิสตาเนี่ยเอาไปกินแน่นอนนะครับแต่ถามว่าถ้ามองใกล้ๆรายละเอียดแล้วเนี่ยถามว่าไองานฝั่งดักกันบอลลิเจนฝั่งซ้ายมือของผมนี่ที่ผมยกอยู่เนี่ยสู้ได้ไหมสู้ได้ครับคือไม่ได้มีความแตกต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าในเมื่อผมมีหัวเงิน2ตัวแล้วเนี่ยผมจะซื้อมาทำไมใช่ไหมครับมันมีจุดเด่นในตรงนี้ไงครับคือสามารถเปลี่ยนหัวเป็นหัวดำได้สำหรับโกคู UI ตัวนี้เลยและนี่แหละครับซึ่งเป็นสาเหตุทำให้นะครับนักสะสมหลายคนนะครับเลยเลือกซื้อตัวนี้มาแทนที่ของงานแกรนดิสตานะครับเพราะแกรนดิสตามันมีหัวสีเงินตัวเดียวโอเคเราถอดหัวเลยครับปึ้งแล้วก็ใส่หัวนะครับและงานตรงนี้บอกเลยว่าหัวโคตรโหดนี่ครับสวยมากงานหัวนะครับคือมันเก็บรายละเอียดดีมากนะครับก็คือหัวดำแล้วก็ตานะครับจะมีดำผสมกับสีเงินไปด้วยนะครับสีดำนะครับผสมกับสีเงินไปด้วยนะครับก็คือร่าง UI ที่ยังไม่สมบูรณ์แบบแต่โคตรจะสวยเลยปรึกเรียบร้อยครับโอ้โหสวยมากจริงคือเหมาะแล้วครับสำหรับนักสะสมเนี่ยคือเนี่ยครับเอามายืนคู่กันอย่างเงี้ยแล้วมันจะบอกว่าอุ๊ยร่างหัวดำก่อนนะแล้วต่อไปเป็นร่าง UI คือสวยและเพอร์เฟคมากๆสำหรับราคาผมบอกเลยว่าไม่รู้มันจะขึ้นไปอีกเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ถือว่าคนถืออย่างผมก็รู้สึกมือสั่นนะครับแล้วก็คงไม่ขายนะสำหรับตัวนี้เพราะว่าเก็บสะสมจริงๆและเดี๋ยวเรานะครับจะอินเสิร์ตท้ายคลิปแล้วครับว่าไอเนี้ยยืนเดี่ยวๆเป็นยังไงและไอเนี้ยยืนเดี่ยวๆเป็นยังไงและเวลาแบบยืนคู่กันมันแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับแต่ว่าหลักๆก็คงจะเน้นตัวนี้นะครับสำหรับตัว
ฟิกเกอร์ดักเตอร์บอลลีเจนนะครับงานจับฉลากซึ่งหลายคนเนี่ยคือตามหามากเลยสำหรับตัวนี้เพราะเป็นตัวหัวดำแทบจะตัวเดียวนะที่สามารถยืนได้นะครับสวยงาม very good ตูดเวลโอเคแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตกันเลยว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคครับดูกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะชื่นชอบนะครับสำหรับความสวยงามของมันถึงแม้จะไม่ได้ใหญ่เท่ากับโกโก UI หัวขาวตัวนี้แต่คืองานดีมากๆก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ได้มีแค่ฟิกเกอร์อย่างเดียวนะครับมันจะมีเรื่องราวอื่นเกี่ยวกับ Dragon Ball หมดเลยคือผมจะทำแต่ Dragon Ball นะครับทำสิ่งที่ตัวเองชอบที่สุดฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็กดไลค์คอมเมนต์มานะครับคือเป็นกำลังใจนะครับทำพวกนี้เนี่ยเปลืองตังค์มากเลยแต่ว่าทำเพื่อความสุขของทุกคนแล้วก็ของผมด้วยฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ